เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดพี่เจ็ดม.5ชั้น3เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณนิวครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นคุณนิวยังเรียนอยู่ม.5ในโรงเรียนสตรีเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีอาคารเรียนก็จะมีอยู่3ชั้นโดยชั้นบนสุดจะเป็นห้องคอมห้องแล็บห้องศิลปะรวมถึงห้องนอนกลางวันของน้องๆอนุบาลซึ่งไม่มีห้องเรียนปกติเลยยกเว้นแต่ห้องม.5สายวิทย์ที่คุณนิวเรียนวันเปิดเทอมม.5วันแรกกลุ่มคุณนิวเข้าไปจับจองโต๊ะที่อยู่บริเวณมุมในสุดด้านหลังห้องคาบแรกอาจารย์ไม่มาให้ทางห้องอ่านหนังสือเรียนกันเองเมื่อครูไม่อยู่นักเรียนก็ร่าเริงกันเป็นปกติคุณนิวจับกลุ่มคุยเล่นกับเพื่อนๆเพราะห้องคุณนิวเป็นห้องเดียวที่ถูกยกมาไว้ชั้น3ติดกับห้องนอนเด็กอนุบาลซึ่งแทบจะไม่มีครูเดินผ่านเลยหากไม่มีสอนหรือพาน้องๆมานอนกลางวันระหว่างที่คุยกันนั้นหนึ่งในเพื่อนของคุณนิวสังเกตเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งถูกวางทิ้งไว้ที่มุมหลังห้องแล้วก็มีเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งกำลังจะเดินลากเก้าอี้ตัวนั้นมานั่งล้อมวงคุยกันครูประจำชั้นก็เดินเข้ามาพอดีเลยยังไม่มีใครนั่งและหลังจากเรียนมาเกือบสัปดาห์คนในห้องก็สังเกตว่ามีเพียงห้องนี้ห้องเดียวที่ไม่มีนาฬิกาแขวนไว้หน้าห้องจึงคุยกับครูว่าจะซื้อนาฬิกามาแขวนไว้ดูกันแต่ครูกลับบอกว่าห้องนี้มีธรรมเนียมไม่ให้แขวนนาฬิกาและบอกอีกว่าเก้าอี้หลังห้องตัวนั้นก็เช่นกันห้ามไปนั่งหรือย้ายไปไหนทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งห้องคุณนิวมีเรียนพิเศษประมาณ5โมงเย็นกลุ่มคุณนิวก็นั่งรอในห้องปกติครูจะสอนด้วยไมค์เคลื่อนที่และลำโพงก่อนเริ่มสอนนักเรียนกำลังทยอยเดินเข้ามาครูยืนอยู่ที่หน้าห้องโดยเอาลำโพงวางไว้บนโต๊ะครูตัวหน้าสุดที่ไม่มีคนนั่งครูคนนี้แกเป็นผู้ชายขี้เล่นเพิ่งมาสอนที่โรงเรียนนี้เป็นเทอมแรกจู่ๆแกก็ห้ามทำนองเพลงแม่นาคใส่ไมตอนนั้นก็เย็นแล้วแถมบรรยากาศในห้องเรียนก็ยังเปลี่ยวอีกด้วยมีนักเรียนออกอาการโวยวายบอกครูให้เลิกเล่นครูเลยหยุดทำเพลงปรากฏว่าเสียงฮัมไม่หยุดมีเสียงผู้หญิงฮัมเพลงต่อตอนนั้นเองนักเรียนคนหนึ่งก็เพิ่งเดินเข้ามาก็ร้องกรี๊ดเสียงดังแล้วชี้ไปที่โต๊ะครูที่มีลำโพงวางอยู่เป็นสัญชาตญาณที่เพื่อนๆในห้องรวมถึงตัวครูต้องหันไปมองตามสิ่งที่ทุกคนเห็นคือมีเท้าแต่ว่าเป็นเท้าเปล่าสีดำมอมแมมตั้งแต่ช่วงเข่าลงมาอยู่ใต้โต๊ะนั้นเหมือนมีคนนั่งอยู่ทว่าช่วงบนเหนือโต๊ะกลับไม่มีใครเห็นแบบนั้นนักเรียนกว่า20คนรวมถึงครูต่างก็วิ่งหนีออกมาจากห้องและครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่เจอจังๆโดยที่ทุกคนในห้องเห็นภาพและเสียงแบบเดียวกันหมดเรียกได้ว่าโดนผีหลอกเป็นหมู่คณะหลังจากเรื่องนั้นคุณนิวที่พอรู้จักรุ่นพี่ม.6 อยู่บ้างเลยหาโอกาสไปคุยเล่นกันหลังเลิกเรียนแล้วถามรุ่นพี่ถึงเรื่องนาฬิกาและเก้าอี้ตัวที่อยู่หลังห้องนั้นรุ่นพี่ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานานก่อนหน้านี้ประมาณ10รุ่นมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งไปเล่นผีถ้วยแก้วในห้องนั้นแล้วคงไม่ได้ทำพิธีเชิญออกหลังจากนั้นมาก็เกิดเรื่องแปลกๆกับห้องนี้คือทุกเทอมม.4ห้องสายวิทย์ที่ต้องย้ายขึ้นมาเรียนห้องนี้จะต้องมีสมาชิก1คนที่จะไม่ได้ขึ้นมาเรียนเช่นเสียชีวิตหรือลาออกเป็นอย่างนี้มาทุกปีพวกครูเลยทดลองเอาเก้าอี้ส่วนเกินมาวางไว้ที่หลังห้องและห้ามใครไปนั่งเพื่อเป็นการแก้เคล็ดซึ่งปรากฏว่าก็ได้ผลเลยวางไว้แบบนั้นตลอดมาส่วนเรื่องนาฬิกาแม้ว่าจะมีเก้าอี้แก้เคล็ดแล้วตอนที่ยังมีนาฬิกาแขวนอยู่ทุกๆเช้านาฬิกามักจะหยุดเดินที่เลข7เสมอไม่ว่าจะเพิ่งเปลี่ยนฐาน
หรือซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตามจึงตัดลำคาญโดยการไม่แขวนเสียเลยและแต่ละรุ่นมักจะเจอเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกในห้องนี้มากน้อยแตกต่างกันไปและจากนั้นได้ตั้งเป็นคำนามที่ใช้เรียกแทนอะไรบางอย่างในห้องนั้นสั้นๆว่าพี่เจ็ดและในช่วงปีที่คุณนิวเรียนห้องนั้นมาก็มีเพื่อนในห้องเจอเรื่องสยองขวัญของพี่เจ็ดหลายครั้งเช่นหากใครมาโรงเรียนเช้าสุดก่อนเดินไปเปิดประตูพอมองลอดหน้าต่างเข้าไปก็จะเห็นเท้าของพี่เจ็ดห้อยลงมาจากเพดานบางก็เล่าว่าเคยกลับมาหยิบของตอนเย็นก่อนกลับบ้านก็จะเห็นเงาดำๆนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นตัวหลังสุดเลยไม่กล้าเข้าไปเอาของและยอมทิ้งไว้อย่างนั้นทุกคนที่โรงเรียนนี้ต่างเคยฟังเรื่องเล่าของพี่เจ็ดบางคนเคยรู้สึกถึงการมีอยู่ของพี่เจ็ดแต่น้อยคนที่จะเคยเห็นพี่เจ็ดปรากฏตัวและแทบไม่มีใครเห็นพี่เจ็ดปรากฏตัวพร้อมกันทั้งห้องแบบห้องคุณนิวมาก่อนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน